นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน Plus ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์10:30 นแบบนี้อยู่กับดิฉันปกวัฒนินค่ะและอมิทวันรัตน์ค่ะวันนี้หลายชาติในอาเซียนต้องตั้งรับอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะกับโควิด-19ตอนนี้ยิ่งเข้มข้นยิ่งจริงจังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายฝ่ายก็กังวลว่าถ้าเกิดตั้งรับได้ไม่ดีพออาจจะไปกระทบกับแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจในปีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูสถานการณ์ในแต่ละประเทศกันไม่ว่าจะเป็นกัมพูชารวมถึงที่ลาวและที่สำคัญที่เวียดนามกันด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันก่อนเลยที่เวียดนามนะคะที่ก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าถึงแม้ว่านับจนถึงตอนนี้จะทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19เพราะว่าก็มีจำนวนของผู้ติดเชื้อใหม่ที่น้อยกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนแต่เวียดนามเขาก็มีจุดอ่อนอยู่ค่ะเรื่องของการจัดซื้อจัดหาวัคซีนนี่แหละค่ะที่นับจนถึงตอนนี้ก็ยังนับว่ามีวัคซีนที่พร้อมที่จะฉีดให้กับประชาชนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่น่ากังวลทีเดียวตอนนี้เขาก็เลยไม่ประมาทค่ะล่าสุดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงประมาณ500เตียงโดยที่ก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมากขึ้นนะคะในขณะที่ตอนนี้เขาต้องมีความกังวลที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงแค่จำนวนวัคซีนที่มีอยู่ที่น้อยนะคะแต่เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเขาไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือว่าประเทศไทยก็ตามนะคะที่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่เกิดขึ้นนะคะตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะทำให้รัฐบาลของเวียดนามกังวลเหลือเกินนะคะมาดูโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กันค่ะเขาจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดที่ชื่อว่าฮานัมค่ะอยู่ไม่ไกลจากฮานอยนะคะนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุรวมถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ขวบก็สามารถที่จะรองรับได้ด้วยเหมือนกันตัวของโรงพยาบาลสนามนี้ค่ะตอนนี้เปิดรับผู้ป่วยเข้ารักษาแล้วก็ทำการทดสอบแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้นะคะเป็นจำนวนได้วันละ 10,000 รายด้วยกันและมีเตียงพิเศษอยู่ที่30เตียงนอกจากนี้ยังมีเครื่องช่วยหายใจรองรับผู้ป่วยด้วยค่ะค่ะเราเห็นศักยภาพของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยหลักการการทำงานเพราะเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะแน่นอนโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็มีเรื่องของระบบเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันให้คุณผู้ชมดูหลักการทำงานของโรงพยาบาลนี้กันหน่อยนะคะก็จะมีการติดตั้งระบบดูแลสุขภาพทางไกลค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นตัวเทเลเฮลนั่นเองพูดคุยทางไกลได้ที่สำคัญคือระบบเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลของจังหวัดเลยนะคะก็จะเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เลยและยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมก็จะมีโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเช่นของที่นี่เนี่ยจะเป็นบักหมายในกรุงฮานอยคอยกำกับดูแลการรักษาเพราะว่าอะไรเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อณวันนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เวียดนามประกาศล็อกดาวน์เขตเดาหลายแล้วก็หลายหน้าที่จังหวัดฮานัมแล้วเพราะเพิ่งจะไปตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่1พฤษภาคมค่ะแล้วประชากรในส่วนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 2,700 กว่ารายเพราะฉะนั้นถ้าคุมได้ตั้งแต่แรกเริ่มก็ถือว่าจะเป็นการดีกว่านั่นเองใช่ค่ะซึ่งถ้ามาดูสถานการณ์ของเวียดนามตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะโดยที่ถ้ามาดูข้อมูลของวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมียอดของผู้ที่ติดเชื้อรวมแล้วอยู่ที่ 2,962 คนและเสียชีวิต35คนซึ่งนับได้ว่าน้อยกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าที่ทำให้รัฐบาลเวียดนามเขากังวลก็คือช่วงของวันหยุดยาวตั้งแต่1พฤษภาคมที่มันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามมานะคะทำให้ก็ต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยนะคะเพราะก็ต้องบอกว่ามีจุดอ่อนที่แอมมี่พูดไปก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขามีการจัดซื้อจัดหารวมถึงรับบริจาควัคซีนมาได้ในอัตราที่ค่อนข้างน้อยนะคะที่ตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมนี่ค่ะวัคซีนที่เวียดนามสั่งไปแต่ย้ำนะคะยังมาไม่ถึงค่ะมีเจ้าไหนบ้างมีของ AstraZeneca เหมือนกันนะคะประมาณสัก60ล้านโดสค่ะอันนี้ซื้อตรงเลยยังไม่ได้รับมีของ Sputnik V ค่ะจำนวน60ล้านโดสยังไม่ได้รับเช่นเดียวกัน Moderna 20ล้านโดสนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะได้รับในช่วงของสิ้นปีนี้2021มีสั่งจากเมดิเจนวัคซีนค่ะอันนี้คือของไต้หวันน่าจะได้รับสิ้นปีเหมือนกันอันนี้สั่งไปไม่เยอะเท่าไหร่10ล้านโดสไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทค31ล้านโดสและน่าจะได้รับสิ้นปี2022ค่ะแต่เวียดนามบอกว่าเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะไม่ได้เอาแค่เฉพาะสั่งซื้อจากเจ้าอื่น
ณวันนี้กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนของตัวเองด้วยเหมือนกันนั่นคือสถาบันวัคซีนในนาตรังค่ะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ Icahn School of Medicine ในนิวยอร์กตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงการทดลองและเฟส2เฟส3อนาคตอาจจะให้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะมีวัคซีนของตัวเองออกมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะคุณแอมมี่ค่ะก็หวังเหมือนกันนะคะแต่มาจนถึงตอนนี้แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของวัคซีนก็ยังคงเป็นปัญหาในเวียดนามนะคะเชื่อว่าน่าจะได้รับวัคซีนล่าช้ากว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะอย่างเร็วที่สุดเลยเนี่ยน่าจะได้ฉีดก็คือปลายปีนี้ด้วยกันนะคะถ้าหากว่าเกิดการระบาดครั้งใหม่แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเวียดนามหวาดกลัวที่สุดนะคะเพราะว่าวัคซีนยังไม่ได้มีฉีดให้ประชาชนอย่างเพียงพอก็กลัวแล้วค่ะว่าอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลเวียดนามกลัวก็คือเรื่องของการระบาดครั้งใหม่รวมไปถึงการชะงักงานทางเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีมาตรการต่างๆนะคะที่จะต้องมาควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่มือรวมถึงจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวของรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ยังคงตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่า GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่วางเอาไว้ของปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 6.5% ให้ได้ค่ะค่ะเห็นสถานการณ์ต่างๆในเวียดนามกันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนครู่เดียวส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวมุกกับคุณแอมมี่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมพูชากับลาวกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ ASEAN Plus ค่ะสำหรับเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่ากัมพูชากับลาวในนาทีนี้เขามีแนวทางในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ค่ะที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยต่างก็ยังหวังที่จะรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูที่กัมพูชากันก่อนเลยค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลของกัมพูชาก็ยังมีความพยายามนะคะที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ค่ะล่าสุดก็คือมีการใช้มาตรการในการล็อกดาวน์หลายๆเมืองนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือการจัดซื้อจัดหาวัคซีนและก็การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศค่ะเพราะว่าก็ต้องบอกนะคะว่าเขามีโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศหลายอย่างเลยที่รออยู่ในเบื้องหน้านะคะจากรายงานวันที่3พฤษภาคมค่ะพบว่าตอนนี้กัมพูชาฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.42 ล้านโดสด้วยกันนะคะในขณะที่มีการฉีดครบ2โดสแล้วจำนวน 989,000 รายคิดเป็น 6% ของจำนวนประชากรค่ะซึ่งต้องบอกว่านับได้ว่ารัฐบาลของกัมพูชาทำได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสัดส่วนของการฉีดวัคซีนของประชากรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่อยู่ที่ 3.5% ด้วยกันค่ะค่ะคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่ากัมพูชาถือว่าทำได้ดีนะคะในแง่ของการหาวัคซีนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ขอรับบริจาคหรือว่ากรณีที่สั่งซื้อเดี๋ยวลองมาดูคุณผู้ชมว่าทางกัมพูชาเขาวางแผนหรือว่าเตรียมการอย่างไรในการหาวัคซีนกันบ้างนะคะไปดูคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดการเบื้องต้นนะคะบอกว่ามีหลากหลายเจ้าที่กัมพูชาน่าจะได้รับวัคซีนอันดับที่1ก็คือตัวของ COVAX ค่ะอันนี้จะเป็น AstraZeneca มีเกณฑ์น่าจะได้รับ7ล้านโดสรับไปแล้วบางส่วน 320,000 กว่าโดสด้วยกันตัวที่2ก็คือเป็น Sinovac จากจีนมีเกณฑ์ได้รับ1ล้านโดสรับไปแล้วบางส่วน 600,000 โดสด้วยกันเมื่อช่วงของกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้มี Sinovac จากจีนด้วยนะคะรับไปแล้ว 700,000 โดสและตัวสุดท้ายตัวที่4ก็คือ CoronaVacอันนี้เนี่ยก็คือสั่งซื้อไป 1.5 แสนโดสสั่งของค่ะส่งมาแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้คือ4เจ้าเดี๋ยวไปดูเจ้าที่5ถึงเจ้าที่8กันบ้างว่ามีเจ้าไหนบ้างคุณแอมมี่ค่ะตัวที่5ที่มีการสั่งซื้อไปนะคะก็คือวัคซีนจากอินเดียนี่แหละค่ะที่มีการสั่งซื้อไป5ล้านโดสแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการในการส่งเลยนะคะต่อมาคือออสเตรเลียค่ะให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งวัคซีนมาเหมือนกัน3ล้านโดสด้วยกันนะคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตอนนี้ยังไม่มีรายงานในการจัดส่งเข้ามานะคะและสุดท้ายก็คือสปุตนิก V จากรัสเซียตอนนี้มีกำหนดการในการสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้จัดส่งค่ะ
ึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือวัคซีนที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีความพยายามนะคะที่จะสั่งซื้อเข้ามาแต่หลายตัวทีเดียวนะคะที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับโดยที่รัฐบาลเขาก็มีการตั้งเป้าเอาไว้แล้วค่ะว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ทั้งหมด10ล้านคนจากประชากรที่มีในประเทศกว่า16ล้านคนค่ะค่ะแน่นอนก็ต้องมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายกันก่อนนะคะพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญก็จะมีที่ซีฮานุวิลมีพนมเปญแล้วก็ที่กันดารนั่นเองมาดูในภาคของการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะภายในปี2021เนี่ยรัฐบาลของกัมพูชาเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเตรียมฟื้นเศรษฐกิจมีโครงการหลายอย่างเลยนะคะที่รออยู่เพื่อการพัฒนาค่ะแล้วก็ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศด้วยโดยเฉพาะการลงทุนในด้านของสิ่งทอต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนจากฮ่องกงต่างก็หลั่งไหลกันมาที่กัมพูชานะคะเพราะว่าเขาย้ายฐานการผลิตค่ะจากที่ตอนนี้มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในเมียนมานะคะก็เลยต้องบอกแล้วค่ะว่ากัมพูชาได้รับอานิสงส์ไม่น้อยนะคะจากการที่นักลงทุนในเมียนมาเขาก็ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่กัมพูชากันหลายเจ้าทีเดียวจังหวัดกำปงสปือก็เลยเป็นจังหวัดที่เดี๋ยวเราจะต้องทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะพอดับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่จะมีบทบาทมากหลังจากนี้ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้กำปงสปือเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นทำเลทองก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยกว่า20จุดแล้วที่มีนักลงทุนเล็งแล้วก็อยากที่จะย้ายโรงงานมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถามว่าย้ายมาจากไหนก็ย้ายมาจากเมียนมาค่ะเพราะอย่างที่คุณแอมมี่บอกคือสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยหยุดชะงักไปกว่า3เดือนแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าที่กำปงสปืออะไรที่ทำให้เขาเนี่ยมีความได้เปรียบมากกว่าจังหวัดอื่นๆบ้างค่ะสำหรับกำปงสปือนะคะต้องบอกว่าได้เปรียบกว่าหลายๆประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเลยนะคะเพราะว่าตัวของปัจจัยต่างๆนี่มันเอื้อกับนักลงทุนมากทีเดียวเช่นเรื่องของแรงงานที่อยู่ภายในพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่ามีราคาถูกกว่าหลายๆประเทศนะคะนอกจากนี้พื้นที่ทำเลค่ะยังอยู่ใกล้กับท่าเรือสีฮานุวิลด้วยแน่นอนมีความสะดวกในเรื่องของการส่งออกตามมาและการเมืองนะคะในกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดนี้ด้วยนะคะก็มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าจะเจอปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันกับที่เมียนมาไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงเรื่องของการขนส่งด้วยนะคะและรัฐบาลเขาก็มีความตั้งใจที่จะสร้างตัวของแรงดึงดูดแรงจูงใจนักลงทุนด้วยมีการที่จะจัดตั้งพวกเงื่อนไขทางภาษีต่างๆที่จะเอื้อต่อการลงทุนรวมถึงหัวข้อทางกฎหมายด้วยที่ก็จะเอื้อกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยมีโรงงานที่เข้าไปตั้งอยู่ภายในพื้นที่นี้แล้วนะคะมากถึง 7,500 โรงงานโดยที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่กว่า335โรงงานด้วยกันและในโรงงานเหล่านี้นะคะมีโรงงานที่ทำเรื่องของสิ่งทอกว่า153โรงงานค่ะค่ะเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนักลงทุนสนใจจะย้ายฐานมาที่กัมพูชาไม่น้อยเลยนะคะแล้วจะบอกว่ารัฐบาลของกัมพูชาเองก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าอยากจะเห็นตัวเลขของการส่งออกที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยตัวเลขการส่งออกในปี2020ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับกัมพูชากันแน่ค่ะหลากหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยเห็นการปรับตัวที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ 231,500 กว่าล้านบาทนี่ลดลงไปถึง 10.24% ทีเดียวค่ะส่วนภาคของรองเท้าเนี่ย 34,800 ล้านนะคะก็ลดลง 11.69% นี่ยังไม่นับกระเป๋านะคะอีก 30,000 กว่าล้านเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน 10.85%เพราะฉะนั้นถึงบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารัฐบาลของกัมพูชาอยากได้จริงๆค่ะให้มีนักลงทุนย้ายฐานการผลิตมาเพราะว่าเขามองเรื่องโอกาสในการขับเคลื่อนเม็ดเงินในประเทศนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วย2021ค่ะถัดจากกัมพูชาแล้วเราไปดูความเคลื่อนไหวของสปป.ลาวกันบ้างนะคะต้องบอกว่านาทีนี้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชากรอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะเขาก็กลัวว่าจะไปกระทบกับแผนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเขาค่ะเดี๋ยวพามาดูตัวเลขกันนะคะวันที่3พฤษภาคมค่ะมีรายงานเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าตอนนี้ฉีดไปแล้วกว่า 184,000 โดสด้วยกันโดยที่ฉีดครบทั้ง2โดสแล้วอยู่ที่ 58,315 รายนะคะคิดเป็นสัดส่วนก็คืออยู่ที่ 0.8% ของประชากรทั้งประเทศอย่างที่บอกไปนะคะค่าเฉลี่ยของทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ 3.5% เพราะฉะนั้นก็ยังน้อยกว่าอยู่นะคะโดยที่เรามีประชากรอยู่ที่7ล้านคนทั้งประเทศค่ะรัฐบาลเขาตั้งใจนะคะจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้ 20% ในปีนี้ถ้ามองเป็นตัวเลขกลมๆก็จะอยู่ที่1ล้าน4แสนคนด้วยกันค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของวัคซีนกันต่อนะคะว่าแล้วรัฐบาลของลาวเขาจัดการเรื่องนี้ได้ดีเท่าไหร่คะค่ะไปดูตัวเลขวัคซีนของสปป.ลาวกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขวัคซีนที่ได้รับมาแล้วเท่าไหร่อนาคตจะได้รับเพิ่มเติมเท่าไหร่จากเจ้าไหนกันบ้างนะคะสปป.ลาวณวันนี้ต้องยอมรับว่ามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับรัฐบาลจีนนะคะมีความช่วยเหลือในการส่งวัคซีนซิโนฟาร์มมาให้นี่ค่ะซิโนฟาร์มเนี่ยส่งมาให้ลาวเนี่ยประมาณสัก1,100,000โดสอีกเจ้าหนึ่งก็คือแอสตราเซเนกาค่ะอันนี้ก็คือผ่านโครงการของโควาคส์นะคะก็ได้รับมาในช่วงของมีนาคม 132,000 โดสด้วยกันเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยลาวณวันนี้มีวัคซีนที่ได้มาแล้วก็คือ 1,232,000 โดสส่วนอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะได้เพิ่มค่ะจากตัวแอสตราเซเนกาอีก 348,000 กว่าโดสทุกอย่างบอกคุณผู้ชมแล้วนะย้ำกันอยู่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่การจัดหาวัคซีนเท่านั้นที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแต่ก็ต้องเข้ามาดูเรื่องของระบบระเบียบภายในประเทศด้วยเหมือนกันค่ะอย่างล่าสุดนี้รัฐบาลของลาวก็เพิ่งจะมีการประกาศล็อกดาวน์เวียงจันทน์ไปนะคะเป็นเวลา14วันก็คือตั้งแต่22เมษายนไปจนถึง5พฤษภาคมค่ะหลังจากที่เขาพบจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นถึง60คนนะตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมารายงานวันที่3พฤษภาคมบอกนะคะว่ามียอดของผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยอยู่ที่กว่า966รายแล้วนะคะโดยที่ในจำนวนนี้เนี่ยยังไม่มีจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีคนไทยที่ลักลอบเข้าประเทศรวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วยนะคะโดยที่รัฐบาลของลาวตอนนี้ต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะวางแผนเอาไว้ก็คือจะต้องควบคุมให้ได้ภายในกลางปีนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็มีแผนพัฒนาประเทศหลายอย่างที่รออยู่เบื้องหน้านะคะนี่ก็ได้แก่แผนในการพัฒนาเรื่องของโครงการเชื่อมโยงออกทางทะเลโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการพัฒนาเรื่องของระบบสาธารณูปโภคการขนส่งทางถนนต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานยั่งยืนด้วยแผนการของเขาที่จะส่งออกพลังงานไฟฟ้าที่เขาผลิตได้เกินออกไปขายต่างประเทศก็เป็นหนึ่งในแผนการทางเศรษฐกิจที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ทาง ADB ค่ะก็เลยคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจของลาวในปี2021น่าจะเติบโตได้ 4% แล้วเดี๋ยวปีหน้า2022ก็จะโตขึ้นอีกเป็น 4.5% ทีเดียวค่ะคุณมุกค่ะตอนนี้เนี่ยสปป.ลาวมีความท้าทายอยู่มากทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็มีแผนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยบอกว่าอยากจะยกระดับตัวเองจากประเทศได้พัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนอุตสาหกรรมในการส่งเสริมเนี่ยมันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมา2020เนี่ยลาวสูญเสียรายได้จากภาคการท่องเที่ยวไปเยอะทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความหวังนะคะว่าจะมีเซกเมนต์อื่นๆหรือว่าเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยที่มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลาวได้นั่นคืออะไรบ้างมีโครงการที่เป็นการสร้างเส้นทางรถไฟจีนไปลาวค่ะมีโครงการทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียนที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก่อนหน้านี้มีเรื่องของการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอีก 13.2% นะคะก็เห็นการเติบโตมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มีการประเมินนะคะบอกว่าภายในปีนี้เนี่ย2021ตัวเลขของภาคการผลิตก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยประมาณสัก 5.3% ปัจจัยหลายอย่างค่ะมีตั้งแต่เรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของโครงการสัมปทานเหมืองแร่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นปัจจัยต่างๆรอบลาวเนี่ยโอ้โหมีหลายด้านมากคุณนัมมี่ใช่ค่ะนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีแผนการในการพัฒนาเมืองในชนบทตามแถบที่รถไฟความเร็วสูงเขาจะขับเคลื่อนผ่านอีกด้วยนะคะซึ่งโครงการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นโครงการความหวังนะคะว่าจะสามารถขับเคลื่อนลาวได้ต่อไปในสภาวะที่ตอนนี้ก็ต้องบอกแล้วค่ะว่ายอดของการว่างงานโดยเฉพาะในภาคบริการเนี่ยมันยังสูงอยู่แล้วมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกถึง 15% ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีสาระต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะที่มีโควิด-19 เข้ามาในภูมิภาคแต่ต้องบอกว่าอาเซียนก็ยังคงเนื้อหอมในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอยู่จะเป็นเพราะอะไรอย่าพลาดค่ะไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยี
กับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของอาเซียนพลัสนะคะสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวพามาดูกันค่ะว่าทำไมในช่วงเวลานี้ที่มีการเข้ามาถึงของโควิด-19 ที่ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะไปทำลายตัวของความตั้งใจในการมาลงทุนของหลายๆประเทศได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าอาเซียนกลับยังคงแข็งแกร่งค่ะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาค่ะมีหลายปัจจัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเซียนต่างๆนะคะรวมถึงประโยชน์ที่จะได้จากกฎเรื่องของ Rule of Origin ด้วยเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ชมเหตุผลที่ทำให้ต่างชาติอยากมาลงทุนในอาเซียนค่ะบทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ Straits Times ของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าชาติอาเซียนได้อานิสงส์จากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในระลอกใหม่ระลอกแรกตั้งแต่ปี2019บริษัทต่างชาติย้ายฐานเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วและระลอกนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนข้อลงเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยกลายเป็นที่หมายใหม่ของนักลงทุนตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆกันเช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ในอินโดนีเซียชื่อว่าอินทริก้ากรุ๊ปมีคำสั่งซื้อเข้ามาอีก2เท่าต้องเพิ่มเงินลงทุนอีกกว่า1,000 ล้านบาทขยายสายการผลิตเพราะจะส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาไม่ทันลูกค้าที่เคยสั่งสินค้าจากโรงงานในจีนแต่เมื่อสหรัฐขึ้นภาษีเฟอร์นิเจอร์ไม้จากจีน 200% คำสั่งซื้อก็ย้ายออกมาที่โรงงานในอาเซียนรายอื่นๆทั้งที่อินโดนีเซียและที่เวียดนามนอกจากนั้นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่ย้ายฐานผลิตเข้าไปสร้างกำไรในจีนเมื่อ10ปีก่อนเช่น IKEA, Target, Costco เวลานี้สั่งลดการผลิตในจีนไปแล้วงานเข้าเพราะต้องยุติการผลิตแต่สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอเมริกาเพราะคนหันมาแต่งบ้านกันมากในช่วงโควิด-19นอกจากจะสั่งซื้อมากขึ้นแล้วอาจจะต้องย้ายฐานเข้ามาผลิตในอาเซียนด้วยโดยอินโดนีเซียบอกว่าในช่วง3เดือนแรกของปี2021มีเงินลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI โยกเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น 13% มีมูลค่าเท่ากับ 240,000 ล้านบาทนอกจากอินโดนีเซียแล้วเวียดนามกับไทยก็มียอด FDI และการส่งออกดีขึ้นใน3เดือนแรกเวียดนาม FDI โตขึ้น 18% มีมูลค่า 315,000 ล้านบาทส่วนไทยการส่งออกโตขึ้น 8% มีมูลค่า 124,000 ล้านบาทองค์กรด้านการวิจัยเศรษฐกิจมหภาคหรืออัมโรชี้ว่าความขัดแย้งของมหาอำนาจจะทำให้ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ย้ายฐานมาอาเซียนโดยใช้นโยบายไชน่าพลัสวันคือย้ายบริษัทผลิตบางส่วนออกมาจากจีนจากข้อมูลของอัมโรพบว่ามีบริษัทย้ายออกมาจากจีนแล้ว33แห่งและ14แห่งมุ่งเป้ามาอาเซียนโดยเฉพาะบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากนอกจากนั้นอาเซบหรือข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามอีกทางหนึ่งแต่เวลานี้เมียนมาอาจจะกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายของนักลงทุนหากความวุ่นวายในประเทศยังไม่ยุติส่วนที่จะได้ประโยชน์มากก็คือข้อกำหนด Rule of Origin หรือถิ่นกำเนิดสินค้าถิ่นกำเนิดสินค้าจะนับรวมเอาประเทศนอกกลุ่มสมาชิกทั้ง15ประเทศเข้ามาไว้ในนี้ด้วยเช่นสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซบแต่ถ้าย้ายโรงงานผลิตกระเป๋าเดินทางเข้ามาในกัมพูชา Rule of Origin ของกระเป๋าแบรนด์นั้นก็คือกัมพูชาด้วยและจะได้รับสิทธิพิเศษในภาษีซื้อขายกันได้ในกลุ่มสมาชิกและตลาดขนาดใหญ่ขึ้นแต่หากพิจารณาในสมาชิกกันเองสินค้าที่ต้องการแรงงานมากราคาถูกเพื่อลดต้นทุนเช่นสิ่งทอรองเท้ากระเป๋าและอาหารแปรรูปหากผลิตในประเทศสมาชิกกันเองเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ต้นทุนจะแพงมากจนสู้คู่แข่งไม่ไ
งานผลิตประเภท finishing product หรือสำเร็จรูปทั้งหลายจะถูกส่งเข้ามาผลิตใน CLMV ฐานผลิตต้นทุนต่ำของกลุ่ม RCEP ซึ่งนักลงทุนกำลังทยอยย้ายฐานเข้ามาหลังจากข้อตกลง RCEP ผ่านการให้สัตยาบันในแต่ละประเทศและบังคับใช้ได้เต็มรูปแบบผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าอาเซปจะเพิ่มมูลค่าการค้าโลกได้ถึง 186,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.8 ล้านล้านบาทและจะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศสมาชิกได้ 0.2% ที่สำคัญจะมีการผลิตของคุณภาพดีราคาถูกทั่วอาเซียนและจะคัดของดีเหล่านี้ส่งออกไปอเมริกาและยุโรปเห็นชัดว่าหากชาว CLMV รักษาตัวให้รอดปลอดจากโควิด-19 ได้เร็วเท่าไหร่งานใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งรออยู่ข้างหน้าโอกาสของ CLMV และอาเซียนมีสูงมากในการยกระดับเศรษฐกิจประเทศเพียงแต่วันนี้พวกเรากำลังเตะหินก้อนใหญ่สะดุดล้มลงและบอบช้ำกันบ้างแต่คนในชาติจะช่วยการประคองตัวลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเอาละค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในอาเซียนพลัสวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์10:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้12ฟังก์ชันการใช้ LINE Official Account หมอพร้อมเพียงคุณเพิ่มเพื่อนลงทะเบียนกดยอมรับข้อกำหนดกดยินยอมให้แจ้งเตือนและกดรับทราบกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์กดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึกหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จถ้าต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นเลือกเพิ่มบุคคลอื่นระบุความสัมพันธ์กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เช่นกันจากนั้นมาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนโดยเข้าไปที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อตรวจสอบรายชื่อกดลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เลือกจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองและกดบันทึกหน้าจอจะแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วกดยินยอมเลือกโรงพยาบาลเลือกวันเวลากดยืนยันคุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายเข้ารับวัคซีนกรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีนเลือกเมนูการจองวัคซีนทำการเปลี่ยนการจองระบุวันเวลาใหม่คุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายใหม่ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน1วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่1โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายใน1วัน7วันและ30วันและจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้รับวัคซีนเข็มที่2เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มแล้วจะได้รับข้อความยืนยันจากหมอพร้อมพร้อมทั้งจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเข็มที่2เช่นกันหมอพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิด